สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำสิ่งประดิษฐ์จากเรซินกันนะครับสิ่งที่ผมจะมาทำก็คือเคสเรซินครับไปดูวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนที่1นำเรซินมาเทใส่ลงแม่พิมพ์ทีละน้อยๆอย่าให้เกิดฟองนะครับขั้นตอนที่2นำสีที่เราเตรียมไว้มาเทใส่ลงในเรซินที่เราเทไว้เลยครับขั้นตอนที่3นำแสง UV มาฉายแสงที่เราทำเรซินไว้ได้เลยนำเรซินมาเทใส่ลงในเคสโทรศัพท์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับแล้วนำเรซินที่เราทำเอาไว้มาติดใส่เคสได้เลยครับแล้วนำแสง UV มาฉายที่ตัวเคสเราได้เลยครับเพื่อทำให้เคสแข็งแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเคสเรซินของเรานี่ครับสวยไหมครับสวยครับสวยมากครับ